เริ่มคำถามแรกวันนี้กันนะครับคือพูดถึงการให้อภัยนะถ้าให้อภัยเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะมีข้อสงสัยนะว่าแค่ไหนถึงจะได้ชื่อว่าอภัยแล้วนะบางทีเรารู้สึกว่าคิดแค้นน้อยลงแต่บางวันมันก็กลับมาเหมือนกับขุ่นเคืองอาฆาตกันอีกหรือบางทีเรารู้สึกว่ามีเมตตาค่อนข้างน้อยนะอภัยแล้วแต่ว่ามีเมตตาน้อยหรือบางทีเกิดความรู้สึกว่าไม่แน่ใจอะว่าวิธีที่เราอภัยอยู่มันถูกต้องหรือเปล่านะการอภัยที่แท้จริงนะเอาง่ายๆเลยว่า เราสำรวจใจดูว่ามันเบาหรือว่ามันหนักมันมีความรู้สึกร้อนหรือว่ามันมีความรู้สึกเย็นการอภัยที่แท้จริงจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความเบาแล้วใจของเรามีความรู้สึกเย็นทุกครั้งนะที่อภัยได้จริงมันจะมีความเย็นมันจะมีความเบาขึ้นมาเพราะว่าการอภัยคือการทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นการทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ปรุงแต่งขึ้นมาคิดนึกเอาขึ้นมาหรือจินตนาการถึงจิตที่มันมีความสุขมีความเย็นมีความเบาหรือว่ามีคำว่าอภัยอยู่ในหัวนะบางคนไปท่องอภัยหนออภัยหนอแต่ขณะที่ท่องอยู่เนี่ยนะก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไปด้วยลักษณะแบบนี้ไม่ใช่การอภัยลักษณะแบบนี้ไม่ใช่กุศลจิตตัวตัดสินว่ากุศลจิตมันเกิดขึ้นจริงคืออกุศลจิตมันหายไปลองฟังใหม่นะกุศลจิตจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออกุศลจิตหายไปลักษณะไหนล่ะที่มันเป็นอกุศลจิตลักษณะที่เราคิดแค้นรู้สึกว่าขุ่นเคืองรู้สึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันรู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องคืนอยากจะทำให้เขาเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งคิดประทุษร้ายคำว่าคิดประทุษร้ายนี่ก็คือมีการสาปแช่งอยู่ในใจการด่าแอบด่าอยู่ข้างในเงียบๆถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ยินแต่ใจเรารู้อยู่ว่ามันมีเสียงสาปแช่งหรือมีเสียงด่าทอกึกก้องอยู่ในหัวนะลักษณะที่เสียงมันกึกก้องอยู่ในหัวหรือว่ามีความเราร้อนมีความรู้สึกกระวนกระวายอันนี้เป็นเครื่องหมายของอกุศลจิตส่วนใหญ่จะบอกว่ามันทำไม่ได้นะณเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ๆจะไปปัดเป่าให้มันหายไปจากหัวให้เอาน้ำชนิดไหนในโลกแหละมาราดนะน้ำเดือดที่มันเดือดปุดๆอยู่ในอกมันไม่มีมันมีแต่อาศัยใจล้างใจใจที่มันคิดให้อภัยนี่แหละทีนี้คือพอพูดว่าคิดให้อภัยคนส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนะจะไปนึกถึงการฝืนใจไม่คิดฝืนใจไม่อาฆาตฝืนใจเลิกร้อนเลิกกระวนกระวายอาการฝืนเนี่ยที่แท้มันเป็นตัวเร่งให้เกิดอกุศลจิตหนักขึ้นคือพอเรารู้สึกเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมว่ากำลังอาฆาตกำลังมีความอยากจะไปบีบคอกำลังอยากจะไปทำให้เขาพินาศนะแล้วไปข่มใจไปกัดฟันไม่ให้อาการนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วทำไม่ได้พอทำไม่ได้ก็เกิดความทรมานแล้วบางทีก็โกรธตัวเองซ้ำเข้าไปอีกโกรธคนอื่นไม่พอมาโกรธตัวเองหนักเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปเป็นสองเท่าอย่างนี้อกุศลจิตมันไม่หายไปถึงแม้ว่าเราจะทำหน้าทำตาดีๆนะไปพูดว่าเออโอเคไม่ถือสาแล้วนะแต่ไอ้ไม่ถือสาเนี่ยกัดฟันกรอดๆ อยู่หรือว่าข้างในมันคิดมันมีภาพอยู่ในหัวเนี่ยจะไปทุบตีเขาอยู่นะอกุศลจิตยังไม่หายไปเพราะฉะนั้นอภัยจิตยังไม่เกิดขึ้นนะทบทวนใหม่อีกทีนึงตราบใดที่อกุศลจิตยังปรากฏอยู่นะตราบนั้นอภัยจิตนะจิตที่คิดให้อภัยจริงๆเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าอกุศลกับกุศลไม่มีทางเกิดขึ้นพร้อมกันนะบางคนบอกว่ามันรู้สึกเฉยๆชาชานะจะคิดดีก็ไม่ใช่จะคิดร้ายก็ไม่เชิงอันนี้เนี่ยนะกระเดียดไปทางกุศลนะคือถ้า
มันมีอกุศลอยู่จริงๆอ่ะจะคิดร้ายอะไรบางอย่างจะมีโทสะเนี่ยคือโทสะเนี่ยเป็นมูลของความอาฆาตเป็นมูลของความแค้นถ้าหากว่าเรารู้สึกเฉยๆไม่ได้คิดแค้นไม่ได้คิดอยากทำร้ายอันนี้กระเดียดไปทางกุศลแต่ยังไม่ใช่กุศลนะคือมันเกือบๆอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ว่ากลางในธรรมชาตินี่ไม่มีจริงนะภาวะทางจิตเนี่ยมันจะเอียงไปทางสุขหรือทางทุกข์เสมอเอียงไปทางกุศลหรืออกุศลเสมอนะอย่างที่เขาว่าเนี่ยรู้สึกเฉยๆเนี่ยก็คือกระเดียดไปทางสุขนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ได้คิดร้ายแต่ไม่ได้เมตตานะอันนี้ก็คือกระเดียดมาทางกุศลแล้วคือพร้อมอีกนิดเดียวมันกลายเป็นคิดดีแล้วแต่ยังไม่ได้คิดดีซะทีเดียวนะการที่เราจะใช้หลักทางพุทธนะครับมาทำให้อกุศลมันหายไปเนี่ยท่านแนะง่ายๆนะคือให้แผ่เมตตาบ่อยๆให้นึกถึงคือสร้างความสุขขึ้นมาในตัวเองบ่อยๆแล้วอยากจะเผื่อแผ่ความสุขแบบเดียวกับที่มีในเราเนี่ยให้คนอื่นเขานะคือไม่จำเพาะเจาะจงจะต้องเป็นคู่อาฆาตเท่านั้นทุกๆคนเลยถ้าทำได้นะจะเป็นการหยอดเหรียญแค่บาท2บาทให้ขอทานแล้วรู้สึกว่าเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของการแผ่เมตตาอ่อนๆนะแต่ถ้าหากว่าณเวลาที่เกิดเหตุมันแผ่เมตตาไม่ไหวจริงๆมันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนคนนั้นมีความสุขอ่ะอยากให้เขามีความทุกข์เข้าใจจะได้เข้าใจความทุกข์แบบของเราหรือมีความทุกข์หนักกว่าเรานะเพราะความเจ็บใจเนี่ยหน้าตาของความเจ็บใจเนี่ยคือการอยากผลักไสเอาความทุกข์ออกจากใจเรานะไปใส่ไว้ในอกคนอื่นหรือว่าสร้างไอ้ความทุกข์นะที่มันยิ่งกว่าที่มีในอกเราเนี่ยขึ้นในอกของเขานะคือถ้าไม่ทุกข์เท่ากับเราถ้าอย่างน้อยเนี่ยนะถ้าไม่ทุกข์เท่ากับเราก็ต้องทุกข์หนักกว่าเรานี่คือหน้าตาของความเจ็บใจนี่คือหน้าตาของความคิดอยากเอาคืนณเวลานั้นแผ่เมตตาไม่ทันทำไงนะท่านบอกว่าอย่างน้อยให้มีสตินะมีสติที่ว่าจะไม่พูดในขณะที่เรากำลังโกรธเรากำลังฉุนเฉียวอยู่คือฝึกให้สม่ำเสมอแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินมันกลายเป็นความแข็งแกร่งของสติได้นะคือจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโอเคเนี่ยตอนนี้โกรธแล้วนะเพราะไอ้ความโกรธตรงนั้นเนี่ยมันจะไปลั่นไกไอ้สิ่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้านะว่าจะหุบปากไว้ไม่พูดจะปิดปากให้สนิทนะยังไม่พูดก่อนแล้วอาจจะมีคติในใจว่าการโกรธแล้วไม่พูดทันทีที่โกรธมันคือบทเรียนสำคัญแบบฝึกหัดสำคัญในการเจริญสติคือมีพอยต์นิดนึงว่าทำไมเราถึงปิดปากไว้พอเราได้พอยต์อ่ะบอกว่าที่ปิดปากก็เพื่อที่จะเอาปฐมบทเอาแบบฝึกหัดแรกนะเอามาเป็นแบบฝึกหัดแรกในการเจริญสติในใจมันมีที่หมายละมันรู้แล้วว่าที่ปิดปากเนี่ยเพื่อจะเจริญสติถ้าสามารถปิดปากได้ในขณะที่กำลังโกรธอยู่หน้าตามันจะออกมาถมึงถึงยังไงก็ตามนี่ถือว่ามีสติขั้นแรกสติขั้นที่สองก็คือนะพอคนเราอ่ะมันโกรธแล้วปิดปากไว้อ่ะมันจะอึดอัดใช่ไหมมันจะเกิดความรู้สึกอยากมีพลังอะไรบางอย่างที่มันอยากจะทะลักทลายออกมามันอยากที่จะมันมีลักษณะพลุ่งพล่านนะดิ้นรนที่จะกระโจนออกมาจากปากเราหรือว่ากระโจนออกมาเป็นมือไม้ที่มันเคลื่อนไหวไปในทางทำร้ายนะลักษณะแบบนี้คนส่วนใหญ่จะตัดสินใจว่าไม่ทนไม่เอาเรื่องอะไรจะทนทนเดี๋ยวมันก็ได้ใจสิทนเดี๋ยวมันก็ยิ่งทำหนักขึ้นสินะมันจะคิดต่างๆนานาแต่ถ้าเรามีข้อคิดใหม่
ว่าเอาไรฉันจะเจริญสติแล้วขั้นแรกฉันทำได้แล้วปิดปากไว้นะเหลือแต่ไอ้ความรู้สึกพลุ่งพล่านเหมือนกับมีสัตว์ร้ายหรือมีคิงคองหรือมีเหมือนกับเสือนะที่มันจะกระโจนออกจากอกเราให้ได้หรือว่ามีขวานนะจะกระเด็นออกจากปากเราให้ได้เนี่ยตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าครั้งแรกนะมันจะทนไม่ได้มันจะต้องหลุดออกไปสักหน่อยวะนะขอสักทีเถอะอะไรแบบนี้ตรงนั้นให้บอกตัวเองนะว่าถ้าเรามีธงไว้ว่าจะเอามาเป็นแบบฝึกหัดเจริญสติขั้นต่อมาเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออโอเคถ้ามันมีประโยชน์มันมีผลประโยชน์อ่ะเป็นผลประโยชน์ทางจิตที่มันแลกเปลี่ยนกับไอ้ที่ต้องอดกลั้นไว้อดทนไว้เนี่ยนะมันก็จะรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกว่าเออได้อะไรดีๆบางอย่างเข้ามามีผลประโยชน์เข้ามาคนเราชอบผลประโยชน์อยู่แล้วแล้วถ้าเป็นผลประโยชน์ทางจิตผลประโยชน์ทางวิญญาณเนี่ยแรกๆอาจจะดูไม่มีค่าแต่พอจิตมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะมันจะเริ่มเหมือนกับยิ่งมีค่ายิ่งกว่าเพชรนิลจินดานะเราจะเห็นเลยว่าณขณะที่เราปิดปากไว้ได้แล้วเราสามารถเห็นอาการตึงตังนะที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยมันจะคล้ายๆเข้าไปพบตัวเองไปพบหน้าตาของอสุรกายซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของเราอสุรกายมีลักษณะอาละวาดมีลักษณะวิ่งพล่านไปเห็นหน้าตาตัวเองที่มันน่ากลัวเห็นหน้าตาตัวเองที่มันดุร้ายเห็นหน้าตาตัวเองที่นะอันนี้จริงๆเลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนแยกเขี้ยวอยู่เหมือนเขี้ยวงงถ้าตายไปตอนนั้นน่ะก็มีเขี้ยวจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเขี้ยวจริงๆพอเห็นแล้วอ่ะมันคือถ้าเห็นจริงๆนะมีสติเกิดเห็นจริงๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจิตแบบนี้น่าเกลียดว่ะไม่เอาดีกว่ามันจะมีความฉลาดทางจิตขึ้นมามันจะมีลักษณะความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ตัวเราเหรอแต่คนทั่วไปอ่ะจะพอมองไม่เห็นไอ้หน้าตาของตัวเองในภาคนั้นเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยยังเป็นตัวเดิมอยู่เราเป็นตัวเดิมที่พยายามรักษาผลประโยชน์ภายนอกไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราไม่ให้เขามาย่ำยีเราไม่ให้เขามาดูถูกเราได้นะต้องอาละวาดใส่กลับซะหน่อยเนี่ยมันจะเอาแค่ผลเรื่องผลประโยชน์ภายนอกได้เปรียบเสียเปรียบภายนอกแต่ไม่ได้ดูผลประโยชน์ภายในว่าเสียไปแค่ไหนแล้วคือพอเริ่มเห็นน่ะว่าข้างในมันกำลังแยกเขี้ยวอยู่นะตัวสติที่เห็นนั่นน่ะมันจะทำให้ไฟโทสะเนี่ยหายวูบเลยนะมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนสะอึกขึ้นมาเฮ้ยนี่ตัวเราจริงๆนะเนี่ยตัวเราอีกภาคนึงที่มันโผล่ขึ้นมาให้เกิดความรู้สึกว่าภพของอสุรกายภพของเปรตหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองมีอาการวิ่งพล่านไปมีอาการทำร้ายกันแล้วถ้าใครได้นะใครมีตาทิพย์นะเข้าไปเห็นจริงๆนะหรือถอดกายทิพย์เข้าไปดูในภพแบบนั้นได้จะเห็นเลยว่าลักษณะของภพแบบนั้นมันมีอาการวิ่งพล่านไปมีอาการไร้สติมีอาการที่อยากทำร้ายทำลายกันจริงๆท้องฟ้านี่จะหม่นมืดนะมีแต่ความวิเวกแบบเยือกเย็นมีแต่ความหรือไม่ก็มีความร้อนรุ่มที่มันน่ารำคาญมันน่าอึดอัดมันน่าอยากหลบหนีนะแต่คนเราอ่ะนะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนคือพอมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่กลัวไงคือแล้วตอนนี้หนังฮอลลีวูดก็ทำกันเนียนมากเลยสภาพนรกอะไรต่างๆนี่จนคนไม่กลัวแล้วนึกว่ามันเป็นแค่สเปเชียลเอฟเฟกต์แต่ถ้าได้ไปเห็นจริงๆนะเริ่มต้นจากเห็นสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในใจก่อนนิมิตที่มันชัดเจนอยู่ข้างในเนี่ยนะไอตัวสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันจะปรุงแต่งจิตให้เปลี่ยนพลิกเปลี่ยนนะ
จากสภาพของอสุรกายให้กลายเป็นสภาพของเทวดาหรือยังน้อยขั้นต่ำนะพลิกจากสภาพของเปรตให้กลายเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงขึ้นมามนุษย์ผู้มีใจสูงเป็นยังไงคือมีใจเมตตาไม่อยากทำร้ายไม่อยากวิ่งพล่านไปไม่อยากเดือดดาลไม่อยากจะต้องทนอยู่ในหม้อต้มเดือดๆนะหม้อต้มแห่งโทสะหม้อต้มแห่งความอาฆาตเนี่ยตอนนี้จิตมนุษย์ที่มีเมตตาอย่างที่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือมีเมตตาไม่อยากเบียดเบียนกันไม่อยากวิ่งพล่านไปทำร้ายกันสรุปก็คือนะง่ายๆเลยการเจริญสติเอาความโกรธเอาความอาฆาตมาเป็นตัวเจริญสติมาเป็นแบบฝึกหัดในการผ่านมันไปขั้นแรกปิดปากไว้ขั้นที่สองดูอาการดิ้นรนถ้าเห็นว่าอาการดิ้นรนนั้นหน้าตามันเป็นยังไงเกิดนิมิตขึ้นมาชัดเจนทางใจเนี่ยนะเกิดสติขึ้นมาได้เนี่ยมันจะพลิกจากอกุศลเป็นกุศลนะทันทีนะตัวนั้นแหละตัวของกุศลจิตเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความเย็นเรารู้ว่ามีความเบานะตอนนั้นค่อยคิดให้อภัยมันจะรู้สึกเต็มใจมันจะรู้สึกดีกับตัวเองมันจะรู้สึกว่าขอบคุณคนที่เขาทำให้เราได้แบบฝึกหัดชั้นเลิศนี้โดยสามนี่อันนี้พูดที่พูดนี้คือพูดจากประสบการณ์ตัวเองจริงๆนะคือไม่ได้มั่วเอานะไม่ได้จำใครเข้ามานะเวลาที่เราอภัยใครเขาได้แล้วรู้สึกว่าจิตของเรามีเมตตามีสมาธิอันเกิดจากเมตตาเนี่ยสมาธิอันเกิดจากเมตตามันเย็นมันมีความซึ้งมันมีความกว้างแล้วมันรู้สึกขอบคุณอย่างที่ประสบการณ์ผมเองเนี่ยคือตอนนั้นผมจำได้เลยนะอายุน่าจะยังไม่ขึ้นเลข2คือผมอ่านวิสุทธิมรรคแล้วก็รู้หลักเจริญเมตตาอะไรแบบนี้แหละก็ท่านก็ให้เอาคนที่เรากำลังโกรธเคืองคนที่ทำให้เราเจ็บใจเนี่ยเป็นที่ตั้งของแบบฝึกหัดนะคือตอนนั้นเนี่ยโกรธมากโกรธเพื่อนมากโกรธแบบที่เรียกว่าเสียใจนะแล้วก็มีความรู้สึกแค้นเคืองอยากจะด่าอยากจะไปชกมันนะคือเจ็บใจมันมากเลยพอกลับบ้านมาเนี่ยก็ทำตามแบบฝึกหัดนะคือถือเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็นึกอ่ะโอเคคือนึกในใจนะอภัยตอนนั้นท่องของตัวเองอ่ะนะบอกว่าอภัยยังคืออภัยเนี่ยนะแล้วคือไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่หลับตานึกถึงเพื่อนเนี่ยมันมีความรู้สึกกระวนกระวายมากบอกเฮ้ยอภัยได้ยังไงนะแต่พอเราหลับตาอยู่ไงเราไม่ได้ด่านะมันเห็นความแปรปรวนของนิมิตภายในนะบางทีมันก็เป็นหน้าเพื่อนที่ทำหน้าทำตาให้เราเจ็บใจนะในขณะเดียวกันใจเราอยากจะให้อภัยก็กำลังท่องอภัยอยู่นะว่าอภัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคือมันไปคลิกตอนที่เรารู้สึกว่าไอ้ใบหน้าของเขาที่ทำให้เราเจ็บใจเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันเป็นจิตของเราเองคือมันเอ้อขึ้นมาอย่างแรงเลยว่าไอ้ที่มันกำลังเจ็บใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หน้าจริงๆของเขาหน้าจริงๆของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คือที่รู้แน่ๆคือไม่ได้กำลังจ้องหน้าเราอยู่ไม่ได้คิดอะไรถึงเราอยู่นะอาจจะคุยเล่นอะไรกับพ่อแม่พี่น้องของเขาแต่ว่าใจเราต่างหากที่กำลังไปสร้างภาพใบหน้าเขาขึ้นมาพอมันขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเห็นหน้าตัวเองอะเห็นว่าไอ้ที่ทำหน้าทำตาให้เจ็บใจเนี่ยจริงๆนะมันเป็นจิตของเราเองมันไม่ใช่จิตของเขาพอเห็นอกุศลจิตตรงนี้เนี่ยมันก็เลยปล่อยคือปล่อยออกด้วยความรู้สึกว่าจิตมันฉลาดขึ้น
ไอ้ที่อุตส่าห์สร้างหน้าของเขาสร้างใบหน้าของเขามาหลอกหลอนตัวเองเนี่ยมันเป็นความโง่มันเป็นความมืดพอมันสลัดความมืดทิ้งไม่เอาความมืดได้เนี่ยจิตมันก็สว่างแล้วตอนนั้นเนี่ยสว่างแบบรวมเป็นสมาธิเลยนะคือหมายถึงว่าจิตมันผนึกรวมกันเข้ามาแล้วแผ่ออกเป็นเมตตามันมีความสุขมันมีความวิเวกที่ซึ้งมากเลยมันเหมือนกับจิตเราเนี่ยแผ่ออกไปถึงขอบฟ้านะมันมีความขาวสว่างจ้าเลยอันนั้นคืออายุยังไม่ขึ้นเลขสองนะแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็พบเพื่อนคนนี้แล้วก็ยังนึกถึงอยู่เลยว่านึกขอบคุณเขาอยู่เลยว่าทำให้เราเนี่ยได้อุปจารสมาธิครั้งแรกครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งแรกสุดนะแต่ว่าเป็นคือทำให้เรารู้จักจริงๆว่าอภัยจิตหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองคือมันมีเมตตาออกมาแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนตอนหลังเนี่ยมาเห็นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเจริญเมตตาจริงๆเนี่ยนะท่านก็ให้ทำแบบนี้แหละคือไม่ได้ให้ฝึกตอนที่กำลังเป็นสุขอยู่ไม่ได้ให้ฝึกตอนที่กำลังดีๆอยู่แต่ให้ฝึกตอนโกรธพอโกรธแล้วเนี่ยยอมรับว่าโกรธอย่าไปแก๊กไว้อย่าไปบอกว่าเฮ้ยฉันไม่โกรธนะให้ยอมรับว่าโกรธแล้วเสร็จแล้วให้พิจารณาว่านั่นเป็นโทษเป็นเหมือนกับเชื้อโรคเป็นเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าหายได้มันก็เบาแล้วกลับมามีกำลังวังชาได้อีกนะเป็นไปตามสูตรนั้นจริงๆเลยคือพอเราเห็นแล้วเราตระหนักเห็นโทษอ่ะนะแล้วเรารู้ว่าไอ้นี่มันกำลังเป็นโรคอยู่เป็นโรคจิตอยู่มันจะมีกำลังใจมีแก่ใจที่จะรักษาตัวเองแต่ถ้าไม่นึกถึงจิตของตัวเองนะมันจะมีแต่ความคิดวนเวียนอยู่แบบชาวโลกเขา 99.999% ว่าเฮ้ยมันต้องเอาคืนไม่เอาคืนไม่ได้ยอมไม่ได้ไม่ยอมไปเสียเปรียบดินะยอมไปก็ปล่อยให้เขาย่ำยีสินะเรื่องบางเรื่องเนี่ยคือเราปล่อยไม่ได้จริงๆนะคือหมายถึงว่าเราต้องเหมือนกับเอาเรื่องบ้างหรือว่าเอาบางทีถึงขั้นต้องทำเรื่องทางกฎหมายกันอะไรแบบนี้แต่ว่าประเด็นก็คือเราจะต้องทำด้วยลักษณะของการปกป้องตัวเองไม่ใช่การทำร้ายเขากลับไม่ใช่การไปประทุษร้ายในแบบที่จะทำให้เขาเจ็บปวดหรือว่าเกิดการที่มันจะมาฆ่าจองเวรอะไรกันได้นะลักษณะจิตที่ปกป้องตัวเองเนี่ยนะไม่ได้คิดที่จะไปทำให้เขาเจ็บใจคืนง่ายๆเลยนะตัวเจตนาถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปทำให้เขาเจ็บใจมันจะรู้สึกว่าใจของเรามีน้ำใจนะมันมีน้ำแห่งความเมตตาขึ้นมาในตัวนี้แหละที่เราจะรู้สึกว่าเรามีเมตตาจริงๆกับเขานะอันนี้มักเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเสมอเลยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเราเมตตาเขาแล้วแต่เขายังไม่เลิกอ่ะยังไม่เลิกนะครับก็ผ่านไปแล้วคือตัวนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคนเราเนี่ยมันชอบเหนือคนอื่นแล้วมันจะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งถ้าเห็นใครหงอให้นะถ้าเห็นใครแบบว่าทำท่าเหมือนจ๋องๆมันจะไปกระตุ้นต่อมอยากเบียดเบียนอยากรังแกขึ้นมาอยากมีอำนาจอ่ะเพราะนั้นคือท่าทีในการยอมต้องไม่ใช่ท่าทีที่แบบว่าถอยมาดื้อๆเลยแล้วก็ก้มหน้าก้มตาจ๋องๆคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะว่าเวลาที่จะยอมอภัยให้ใครเนี่ยให้ทำหน้าทำตาจ๋องๆทำหน้าซื่อๆแบ๊วๆแบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวนะตรงข้ามท่านให้ยอมอภัยแบบคือมีความสง่างามนะ
ท่านใช้คําว่าคือเงียบอย่างรู้นะแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเรามีสติความมีสติของเราเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยกำลังดีลอยู่กับคนที่แข็งแรงเข้มแข็งไม่ใช่คนนอนแอแต่ถ้าเราเหมือนกับยอมในลักษณะที่ใจมันอ่อนเนี่ยเป็นคนใจอ่อนเป็นคนไม่เอาละฉันไม่คือไม่ถือสาไม่พอยังมีอาการซีโรราบให้เขาแบบนี้มันเหมือนคนแพ้มันเป็นหน้าตาของคนแพ้แล้วไปกระตุ้นต่อมคนชนะอ่ะดินะไปกระตุ้นต่อมบ้าอำนาจไปกระตุ้นต่อมอยากจะข่มเหงรังแกขึ้นมาอีกนี่ไอ้หน้าตาของคนที่ยอมอภัยในแบบที่มีสติเนี่ยนะมันคอตั้งหลังตรงมันมีความนิ่งมันมีความสว่างมันมีความเข้มแข็งบางอย่างที่ทำให้เขารู้ว่าจริงๆอ่ะใจของเรานะไม่ใช่หงอนะแต่มีเมตตาอยากเย็นมากกว่าอยากร้อนอยากจะมีความสุขทั้งสองฝ่ายมากกว่าที่จะอยากมีความทุกข์ทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยนะรู้สึกถึงกุศลจิตของเราได้รู้สึกถึงความเข้มแข็งของกุศลจิตของเราได้เนี่ยใจเขาจะพลอยถูกกระตุ้นให้มีกุศลจิตเกิดขึ้นตามคือเวลามองเราจะไม่ได้มองแบบสมเพชไม่ได้มองอยากแบบอยากรังแกแต่มองด้วยความรู้สึกว่าเกรงใจมองด้วยความรู้สึกนับถืออยู่ลึกๆที่คือมันรู้ว่าเนี่ยเรากำลังบำเพ็ญขันติบารมีอยู่แท้ที่จริงเราเนี่ยขัดเคืองไม่พอใจแต่เราพยายามสะกดกั้นไว้ด้วยขันตินะมันเป็นขันติที่ทำให้คอตั้งหลังตรงไม่ใช่ขันติในแบบที่ทำให้งอกองอขิงนะก้มหน้าก้มตาหลังงอนะอันนี้คือความต่างในเรื่องของภาษากายในเรื่องของการแผ่กระแสจิตไปให้เขาสัมผัสได้นี่มันยังมีเรื่องอื่นนะคือยอมอภัยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พูดอะไรเลยมันพูดกันได้พูดเพื่อให้เขาเข้าใจพูดเพื่อให้เขาเกิดความเกรงใจพูดให้เขาเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากมาตอแยเราอีกนะแต่ไม่ใช่พูดในแบบอารวาสฟาดงวงฟาดงาหรือพ่นพิษกลับการที่เรามีสติเรามีความเย็นเรามีความสว่างเรามีกุศลจิตเป็นที่ตั้งเวลาเราพูดเราจะพูดแบบที่เขาฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันไปทำให้จิตเขาพลอยสว่างขึ้นมาพลอยเป็นกุศลขึ้นมาตามเนี่ยแบบนี้เขาก็ไม่อยากมายุ่งกับเรามันไม่ได้ไปกระตุ้นต่อมนะบ้าอำนาจของเขาให้มันแตกโผล่ออกมานั้นคือสรุปก็คือท่าทีของการอภัยนะมันมีอยู่หลายแบบนะเราพิจารณาดูกันละกันว่าที่ผ่านมาเรายอมแบบไหนยอมในแบบที่ก้มหน้างุดงุดเดินหนีนะให้เขาตามอยากตามมาราวีอีกหรือว่าขอตั้งหลังตรงแล้วก็นะมองหน้าเขาด้วยความรู้สึกอยากจะประกาศความสงบไม่ใช่อยากจะประกาศสงครามนะลองทบทวนดูลองพิจารณาดูนะครับ ก็นะไออย่างเรื่องบนถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องแรงนะเพราะว่าอัตรารถกับอัตราเราเนี่ยมันคืออัตรารถเนี่ยมันเพิ่มอัตราเราขึ้นเป็น2เท่านะครับพอจะต้องมาเถียงกันหรือว่าเอาถูกเอาผิดกันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบนถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมถ้าใครผิดเนี่ยโดนปรับมันก็ไปยิ่งกระตุ้นไอ้ความรู้สึกอยากทั้งอยากรักษาหน้าทั้งอยากรักษาเงินทั้งอยากไอ้รักษาประวัติอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเลยทบกันทำให้โทสะเนี่ยรุนแรงขึ้นเกินปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องกันบนถนนเราคาดหมายได้เลยว่าเราจะเจอนะอาการบ้าบอของคนปกติถึงแม้ว่าเขาจะไม่บ้าบอเขาจะเป็นคนดีๆอยู่เนี่ยแต่พอไปมีเรื่องบนถนนปุ๊บนะมันกลายเป็นปีศาจขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกัน
คือถ้าเราคาดหมายไว้อย่างนั้นว่าคนเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนแปลงจากคนดีๆกลายเป็นคนเร็วๆได้นะกลายเป็นคนโกหกคำโตได้บนท้องถนนเนี่ยเราก็มองไว้แบบเตรียมใจว่าถ้าเรามีเรื่องบนถนนแล้วเรายังเห็นได้ตามจริงนะว่าใครผิดใครถูกถ้าเราผิดเรายอมรับว่าผิดนี่แสดงว่าเราชนะปีศาจในตัวเองนะแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเจอเขามาทําเป็นโมโหทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายผิดนะเราต้องโกรธหนักเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถที่จะเมตตาเขาได้อะคือเมตตาปีศาจอะเราเป็นเทวดานะเป็นเทวดาบนท้องถนนสร้างความเป็นเทวดาขึ้นมาให้ตัวเองจากเรื่องบนท้องถนนมันคุ้มที่จะแลกไหมล่ะคือถ้าตายไปตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากำลังจอดรถเถียงกันอยู่ดีๆรถบรรทุกมันแถมาจากไหนไม่รู้ชนเปรี้ยงตายไปพร้อมกันเนี่ยทั้งเราทั้งเขาอะเราได้เป็นเทวดานะคุ้มไหมคือพูดง่ายๆคงหลีกเลี่ยงไม่ไปตอแยไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดนะคือทุกครั้งที่เราระงับจิตระงับใจนะครับไม่ไปเอาเรื่องเอาราวใครเขาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มบารมีมันเป็นการพอกพูนบารมีนะทางเมตตาเสมอนะครับ